สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนถัดมานะฮะจะเป็นส่วนของที่ควรจะพูดตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือส่วนของทำแอนิเมชันตายนั่นเองร่างสลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงเซตติ้งค่าต่างๆของเกมโอเวอร์นะครับให้กล้องมันสั่นให้ภาพมันแวบๆอะไรพวกนี้ฮะซึ่งจริงๆบางส่วนตรงนี้ได้มีการพูดเกินไปบ้างแล้วในตอนที่กดปุ่มแอคชั่นนะครับก็ตอนนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะฮะโอเคนะครับก็ไปที่ตัวคาแรคเตอร์ของเรานะฮะซึ่งในตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันจะมีท่า defeat dead animation อยู่นะครับก็คือท่าตอนตายนั่นเองนะฮะตอนแพ้นะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้มีท่าตายยังไงนะครับในที่นี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะเอาภาพนะฮะพุ่มไม้ใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ทำให้มันมีขนาดเล็กลงหน่อยนะฮะกดชิปค้างไว้แล้วเลื่อนตรงนี้เพื่อคงสัดส่วนไว้นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับที่เป็นตัวอย่างของตัววิวบ็อกอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดูพิเคตหลายอันได้นะครับกดตัวดีนะฮะมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดก่อนจริงๆก่อนดูพิเคตสิ่งที่ควรเลือกก่อนนะฮะก่อนที่จะดูพิเคตนะครับก็คือเซตตรงนี้ให้มันเป็นฟิสิกส์ก่อนครับนะฮะให้มันเป็นฟิสิกส์ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าvelocity เริ่มต้นนะฮะให้มันกระเด้งกระดอนไปไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันกระทบพื้นกระทบอะไรก็ตั้งเป็นคอลไลน์ไว้นะฮะหรือการตายเราจะส่งผลต่อ enemy ไหม ก็ได้ก็เรียก destroy enemy นะครับก็กลายว่าร่างแตกแบบสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็ที่มันทำให้เราตายมันก็ตายไปด้วยนะฮะเรามาดูกันนะครับนี่เราก็เสร็จเป็นฟิสิกส์ไว้นะครับก็ถ้าลิเนียร์เวโลซิตี้เนี่ยก็อาจจะเซตไว้ก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่เซตไว้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นฟิสิกส์นะครับมันก็จะพุ่งไปตามแรงของฟิสิกส์นั่นเองนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีฟิสิกส์อยู่ข้างในนั้นนะครับมันก็จะแค่ลอยเทงเต้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะเซตให้มันตกลงก็ได้นะครับนะฮะเซตให้มันตกลงไปนะครับก็จะเซตไปสักลบ10ก็ได้นะครับแตกตัวแล้วให้ตกลงไปนะฮะแล้วก็ตรงค่าบริเวณนี้เนี่ยอาจจะให้มันมีแรงกระเด้งออกไปหน่อยนะครับก็อาจจะเซตเป็นตั้งแต่ลบเพื่อให้มันไปทั้งซ้ายและขวานะครับพุ่งไปซ้ายและขวาก็เอาทั้งลบ9แล้วกันนะฮะตั้งแต่ลบ9แล้วก็ค่าแวลี่ตรงนี้ก็สัก10ก็ได้ครับ10 15 20นะฮะมันก็จะลบ9ถึง0 0ถึง9นะครับประมาณเนี้ยนะฮะก็จะแวรี่ไปนะครับหรือถ้าขี้เกียจจะเซตตรงนี้อะไรมากมายนะฮะเราก็เซต angular velocity เลยก็ได้มันก็จะเป็นแรงหมุนนะครับมาซึ่งมันก็จะสุ่มองศาแล้วก็หมุนไปเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเซตแบบนี้ให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเซต angular กันนะครับโอเคเอาสักอันนี้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอมาสัก4ตัวแล้วกันนะครับเราก็ตั้งไว้ว่าจะให้มันแตกสลายยังไงนะครับสมมุติประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ปิดไปนะครับแล้วเราก็ลองมาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะถ้ามันโดนโจมตีนะครับเอฟเฟกต์พวกนี้ยังตามมาหลอกมาหลอนอยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเกมโอเวอร์ทันทีนะฮะเราไม่มีโอกาสเห็นเลยว่าคุณตายยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการไปเซตค่าเกมโอเวอร์นะครับให้ระบุไปว่าจะดีเลย์เท่าไหร่ตอนนี้เราเซตทุกอย่างเนี่ยตอนนี้คืออยู่ในคาแรคเตอร์หมดเลยนะฮะนะครับอยู่ในคาแรคเตอร์หมดเลยนะครับก็เป็นในส่วนของเกมโอเวอร์เอฟเฟกต์นะครับเราก็บอกขอดีเลย์หน่อยขอเห็นเอฟเฟกต์หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสมมติตั้งไป2วินะครับแล้วก็กล้องสั่นสักประมาณ 0.5 วินะครับมีไฟกระพริบหน่อยสัก 0.1 นะครับ fail attribute เนี่ยผมยังหาตัวอย่างที่น่าสนใจไม่ได้นะครับเป็นลักษณะว่าก็คือเป็นการตายแบบตกลงไปฮะตกหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองเซตเป็น0ดูก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเซตเป็นจำนวนมากกว่านี้เพื่อลองมาดูก่อนว่าจะมีค่าอะไรแตกต่างไหมนะครับโอเค
โดดดึงนะฮะโดดดึงก็จะสังเกตเห็นว่ามันพุ่งกระจายไปคนละทิศคนละทางนะครับเนื่องจากเราแรนดอมนะฮะมันก็จะไปทั้งด้านติดลบนะฮะฝั่งซ้ายมือแล้วก็ด้านบวกฝั่งขวามือมันไปทั้ง2ด้านนะฮะไปทั้ง2ด้านเลยนะครับนั่นก็คือค่าที่เราเซตไว้นะครับก็เลยดีเลย์2วิก็เลยมีโอกาสเห็นการตายหน่อยนะฮะแต่ถามว่ามันชนไหมเมื่อกี้นี้มันเหมือนจะไม่ได้ชนนะครับเดี๋ยวขอกดอีกทีนึงอาจจะเป็นเพราะว่ามันเรากระโดดอยู่ครับปุ๊บไม่ชนนะฮะไม่ชนตรงนี้ไม่ชนป๊อบป๊อบจริงๆมันก็กำหนดไว้แล้วนะฮะว่าเป็นวัตถุฟิสิกส์ก็ควรจะชนได้นะครับเป็นฟิสิกส์คอลไลด์ได้ destroy enemy ก็สังเกตว่ามันไม่ destroy ด้วยนะเมื่อกี้ก็ยังเห็นว่ามันมีชีวิตอยู่ดีนะครับเดี๋ยวลองให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งนึงนะฮะว่าการไป setting ข้างในตัวคาแรคเตอร์เนี่ยในท่าตัวเนี้ยอะไรที่มันทำงานได้จริงอะไรที่มันทำงานไม่ได้จริงนะครับก็จะส่งผลให้เห็นว่าอีกทีนึงนะมันไม่โดนเมื่อกี้นี้มันไม่ชนนะนะครับแล้วก็โป๊ะปล่อยออกมานี่มันก็มันไม่โดนเหมือนกันแล้วก็ถ้าสังเกตตัวฟิสิกส์นะครับพอเราเปิดดีบัคโหมดอยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไอสิ่งที่ปรากฏออกมาตรงนี้มันเป็นแอนิเมชันจริงๆครับมันไม่ได้เป็นแบบมีวัตถุคอลลิชันเชฟเอาไว้ตรวจจับการชนเป็นฟิสิกส์จริงๆไม่มีนะครับอีกทีนึงอ่ะนะครับถ้าที่ซอสสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปปุ๊บเซตตรงนั้นไว้เนี่ยก็อาจไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับไม่ได้ช่วยเลยนะฮะในส่วนพวกคอร์ลายอะไรพวกนี้นะครับโอเคแล้วเราลองเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากที่ลบ9ตรงนี้กลับมาเป็น0เหมือนเดิมนะฮะเป็นสัก5แล้วกันนะครับ5ก็เร็วไป5นะครับและ angular velocity ก็คือความเร็วเชิงมุมนะฮะก็กำหนดไว้เลยว่าสักประมาณสัก10แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ vary สัก10กันจะดูว่ามันจะกระจัดกระจายไหมนะฮะปองก็กระจัดกระจายระดับหนึ่งนะครับก็ตามความเร็วเชิงมุมที่มันแรนดอมมานะครับจาก10ไปอีก10แล้วก็ถอยหลังอีก10นะครับลักษณะนี้ก็พวกนี้ฮะก็ลองเล่นเทสเล่นดูได้นะครับวิชาที่เรียนมาวิชาฟิสิกส์ก็จะได้เอามาใช้กับพวกนี้ครับไม่เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เมื่อกี้เราทดลองเอฟเฟกต์ไปแล้วนะครับกล้องมันก็สั่นระดับหนึ่งนะฮะอาจจะสั่นไม่ชัดนักนะครับแฟลชอันเห็นไม่ชัดนักให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งนะครับกล้องนะครับกล้องก็สั่นแฟลชนะครับให้ดูมันตายจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับทำไมไอ้นั่นมันยังวิ่งผ่านออกไปอยู่มันควรจะหายตัวไปนะโอ้อ๋อเป็นแค่ฟิสิกส์แล้วภาพจริงไม่อยู่แล้วนะครับโอเคอีกครั้งนะอีกครั้งนะครับมีติดมิลเลอร์อยู่ต้องเอามิลเลอร์ออกจะได้ดูโอเคขึ้นโอเคนะครับส่วนในตัว for attribute เนี่ยคือในฉากเรามันไม่มีแบบร่วงตกลงไปนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเซตไปสัก10คือเรามันไม่มีร่วงตกลงไปอ่ะหายไปเลยมันเห็นภาพไม่ชัดนะครับซึ่งถ้าเป็นดูตามคู่มือเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์นะฮะที่จะทำให้คาแรคเตอร์เนี่ยตกออกนะไปอยู่ข้างล่างของฉากนะครับ
แล้วก็ถ้าตัวเลขตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะก่อนที่จะกำลังจะตกไปนะครับนึกตัวอย่างเกมไม่ออกเหมือนกันครับแล้วก็พอเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพชัดๆเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าเอาไปจะเรียกว่าไงดีอะตายชนตายแล้วก็เด้งขึ้นหรอตายแล้วเด้งขึ้นอืมน่าจะใช่ตายแล้วเด้งขึ้นโอเคโอเคแล้วจะเรียกว่าฟอร์ทำไมเนาะประหลาดอ่ะสมมติตั้งตรงนี้ไว้สักหนึ่งเอาไว้สักสองแล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูตอนตายกันอีกทีว่าเป็นไงนะครับไม่น่าตั้งมาฟอร์นะฮะตั้งแล้วงงปุ๋งโอเคมันคล้ายมาริโอครับตืด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 นะโอเคครับประมาณนี้ครับ